โต้คนใหม่ในวัย27ปีนะฮะตามตั้งแต่วัยเด็กจนเริ่มเข้าวัยผู้ใหญ่ละตอนนี้นะฮะขอบคุณมากที่ยังติดตามแล้วก็เมตตากันมาตลอด4ปีแล้วเนาะที่เรารู้จักกันมานะครับขอบคุณมากๆจริงๆอะไรนะข้างหน้าว่าไงนะขอบคุณมากๆจริงๆที่วันนี้มาเจอกันแล้วก็ทักทายแฟนๆที่รับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยนะครับเพราะวันนี้มีหลายคนมากๆที่ไม่มีโอกาสได้มางานนี้นะครับแต่ว่าก็ยังติดตามกันอยู่ขอบคุณมากๆแล้วก็ยังส่งกำลังใจฝากมาให้กันนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าศิลปินเยอะมากๆนะครับที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนแล้วก็มาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปด้วยกันนะครับวันนี้มีอีกหลายเพลงมากที่อยากจะมามอบให้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปเพลงต่อไปผมขอเนื้อก่อนเลยฮะเพราะเวลาเตรียมตัวน้อยเดี๋ยวเกินโอ้โหใครกดจิ้งหรีดเพลงเมื่อกี้ที่จบไปนะครับเพลงว้าวนะครับของมีนกาญจนธิราซึ่งเป็นเพื่อนรักของโต้ยอีกคนนะครับแต่วันนี้มาไม่ได้จริงเพราะว่าเขาติดงานนะครับแต่ว่านอกจากเพลงว้าวแล้วนะครับยังมีเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับอยากจะมามอบให้ทุกท่านยังไม่เคยร้องที่ไหนเลยที่นี่เป็นที่แรกนะครับกับเพลงคืนจันทร์มอบให้ทุกคนวันนี้ครับเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจให้หน่อยI'm not afraid to die.
เล่นทุกงานเลยมุกเนี่ยก็เป็นเพลงเพราะๆซึ้งๆที่อยากจะมอบให้ทุกคนในวันนี้แล้วก็ทุกคนที่ฟังผ่านทางไลฟ์ด้วยนะครับชื่นใจจริงๆที่ยังเห็นภาพนี้อยู่ในทุกๆปีซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานวันเกิด4ปีแล้วเนาะที่เราจัดขึ้นมานะครับกับครั้งแรกที่เป็นมีติ้งเป็น first meeting นะครับรวมทั้งหมดก็5ครั้ง5ปีมาแล้วที่เราเจอกันแล้วก็มีทั้งแม่ๆพี่ๆที่หน้าเดิมๆที่คอยติดตามกันมารวมถึงมีใหม่ๆมาด้วยก็มีนะครับผมขอบคุณที่ยังน่ารักกันเสมอมานะครับนอกจากเพลงคืนจันทร์แล้วนะยังมีเยอะเลยซึ่งเพลงนี้เข้ามาก็อย่างที่บอกเราติดตามกันมา 4-5 ปีแล้วเนาะแล้วก็เป็นคนคุ้นเคยกันแล้วบอกรักกันอยู่บ่อยๆจนอาจจะมองว่ามันเป็นคำเชยๆที่ไปเรื่อยๆหาคำโปรยเข้าหาเพลงเป็นเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบรวมถึงโต้ก็ชอบมากๆแล้วก็อยากจะมาร้องให้กับทุกท่านฟังวันนี้คำเชยๆไปฟังกันครับเสียงกรี๊ดดังๆสักทีเธอรู้ว่าปลายนี้คงใช่เธออย่าใช้ทุกคนไม่เคยสนใจอาจฟังเป็นคำในชิ้นหูใครบางคนอาจเคยใช้คนที่อยากเป็นคล้ายเราอาจเป็นเมื่อเราเข้าใจกันมานานผูกพันจนแกงเพื่อจะอธิบายแต่มีบางคำที่เหมาะสมบางเมื่อเราอยากจะใช้วันนี้มีอะไรจะบอกยืนนานจะหวานจนเธอว่าใช่หรือเปล่าไม่มีหน้าของเราแต่มือกันเพียงรู้เปล่าก็รู้กันยืนนานจนเราแอบยิ้มคำกันว่ารู้ว่ามันอยู่ในหัวใจแต่มันยังคงอยู่ตรงนั้นคำเฉยๆหมดความหมายคงไม่มีอะไรต้องบอกขอเสียงคนรักกันดังๆเลยสมองไม่ค่อยดีแล้ว
อะไรไม่รู้ตีกันไปหมดในหัวคอนเสิร์ตก็ต้องจำละครเวทีงานวันนี้พี่เตรียมตัวน้อยมากปีนี้แต่ว่าทำอย่างเต็มที่แล้วก็ยังพยายามแบบใส่ใจกับทุกๆรายละเอียดเพราะว่าอยากให้แม่ๆพี่ทุกคนมีความสุขกลับไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมีรอยยิ้มในวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีความสนุกรออยู่อีกเยอะมากๆเพราะอย่างที่ตัวบอกว่าวันนี้ศิลปินมาเยอะมากถ้าเกิดว่าไม่บอกชื่องานอาจจะคิดว่าเป็นงานเลี้ยงปีใหม่ช่องวัน31นะคือเยอะขึ้นทุกปีคือใจถ้าอยากจะชวนทั้งหมดที่สนิทวันนี้น่าจะเยอะกว่าแม่ๆพี่ๆอยู่ตรงนี้ก็เลยแบบว่าชวนเท่าที่พอที่มันจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่าความที่มันต้องชวนเยอะเพราะว่าเพื่อนคนนี้สนิทกับคนนั้นเพื่อนคนนั้นสนิทกับโต้อีกทีแล้วคนนี้สนิทกันรวมอะไรเยอะกันไปหมดทีนี้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีเป็นความโชคดีที่พาทุกคนมารู้จักกับแม่ๆแล้วก็ให้แม่ๆแบบว่ามอบความสนุกสนานกลับไปด้วยวันนี้มีเพลงอีกเพลงเป็นเพลงเก่าๆที่ชื่อว่าทุกคนรู้จักแต่ว่าไม่เคยได้ยินกันมานานนะเป็นเพลงของพี่นิโคลนะครับร้องว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมทำแบบนี้รู้จักไหมครับต้องคนทำนิ่งเหมือนไม่รู้จักทำไมเดี๋ยวไม่ทำไปฟังกันดีกว่าครับกับเพลงทำไมเป็นคนแบบนี้ครับมอบให้ป้ายเธอบางหน้าใช่ไหมเสียงอย่างเงียบเลยจนตอนนี้นะเขามาทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่และลูกชายที่โตมาคุณแทนI'm not afraid to die.
เหงาเหลือแค่นี้ให้เขาไปทำมาใจเรามีเพียงเท่านี้ดูมาได้ข้างในว่ากับเธอกับกันไว้ฉันต้องได้มาขนาดนี้เหรอแม่ทั้งปีแค่นี้พ่อแม่ไปเล่นไพ่หมดแล้วสิจ๊ะอะไรแม่เล่นเป็นบางโอกาสโอกาสแม่ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยขอบคุณมากมากเลยน่ารักน่ารักมันนี่เป็นโหเป็นขบวนมาเลยแห่เลยขอบคุณมากๆขอให้แม่ๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะจ๋าแม่เอาต้องหาบหน่อยต้องหาบหาบเลยหาบเลยหนักมากเลยทองขอบคุณแขกทุกท่านที่มาร่วมงานดูงานดูอะไรฮะอ๋อโอ้โหเพิ่งให้มาเมื่อกี้จะขอซองคุณแล้วโอ้โหชอบจังเลยอ่ะคือแบบนอกจากเราที่พยายามหาอะไรใหม่ๆให้แม่ๆแม่ๆก็หาอะไรใหม่ๆให้เราเหมือนกันนะไม่ได้ค่ะ
สงสัยคนฝากนะฝากนะสงสัยเป็นคนใดก็คนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอเวลาเคลียร์เวทีสัก5ชั่วโมงนะแป๊บนึงแปลกๆผมว่ามีอะไรแปลกๆดูแบงค์นี้ดีๆนะฮะไม่เห็นเหมือนกาโม่นะตรงนี้แม่แดงสรุปเมื่อกี้ทั้งหมดกาโม่หรือเปล่าฮะไม่บอกมากๆครับฝากลืมเลยจะร้องเพลงอะไรต่อก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คือใบ้เพลงนะฮะแล้วเตี้ยแจ๋วจริงเลยอ่ะเอายังไม่หมดขอบคุณพี่โอ่งนะครับขอบคุณมากครับพี่โอ่งไม่แห่มันเขาเมื่อกี้เนี้ยขอบคุณมากครับจ้าอ๋อต้องขอรูปส่งนายเพราะว่าลาเขามาใช่ไหมครับเนี่ยต้องส่งไปรายงานเจ้านายเขียนชื่ออ๋อถือกล้องได้แล้วครับแต่ว่าไม่มีใครกดครับไม่นานครับแป๊บนึงนะฮะไม่นานอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวทีละนาทีขอบคุณครับแกก็ไปเรียกต้องบอกเสมอครับบอกแม่เสมอว่าไม่เป็นไรเลยเพราะว่างานมันสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าลาไม่ได้จริงๆก็ให้ลาออกนะฮะอะไรนะแม่เดี๋ยวนี้เลยเพราะตอนนี้กำลังเก็บเงินก้อนโตจะสร้างบ้านพักคนชราแม่ไม่ต้องห่วงบ้านปลายชีวิตสิ่งที่แม่ให้มาทั้งหมดก็จะไปเลี้ยงดูแม่เองบ้านบางแคสาขา2จำบันทึกไปแล้วเหรอเอาละมีหลักฐานซะด้วยขอบคุณครับแบงค์ทองขอบคุณครับใช่เดี๋ยวเต็มเกือบถูกแล้วแม่โอ้ยทำไมไม่ถูกซะเลยเหรอเนี่ยว่าให้โต้ถูกหูยขอบคุณมากครับแต่โต้ไม่เล่นหวยซะด้วยสิขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากของขวัญทุกชิ้นเลยขอบคุณครับมีเพลงหนึ่งนะฮะที่เป็นเพลงความหมายดีๆเป็นเพลงใหม่เพราะว่าเห็นวันนี้วัยรุ่นเยอะแต่เพลงใหม่ๆรอให้ฟังนะฮะเป็นเพลงความหมายดีๆเนื้อหาของเพลงมันเกี่ยวกับประมาณว่าชีวิตที่ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแบบผิดหวังเสียใจแต่ว่ามันเจอคนคนหนึ่งที่เราสู่เรารักเขามากเนี่ยเหมือนกันเหมือนที่แม่ๆมันจะโตเนาะก็เลยอยากเอาเพลงนี้มามอบให้กับทุกคนแบบนี้ชื่อเพลงว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่คือการได้พบเธออยากไปฟังเจอแต่ความผิดหวังไม่จะรู้ดีว่าชีวิตนั้นรักกันอยู่กันไปตามที่คิดสักครั้งอยากให้มันดีมากแต่จบไปแล้วร้ายกลายเป็นผู้มีความรักแค่เจอเริ่มต้นอีกครั้งก็ทำไม่ได้แล้วเธอต้องเข้ามาคนเดียวที่ทำให้ฉันได้รู้ว่าการที่มีชีวิตเพื่อมาพบกับเธอและรักเธอมันดีมากแค่ไหนถ้าไม่พบกับเธอในวันนั้นคงเป็นฉันคนเดิมที่ยังไม่เคยจะดีสักเท่าไหร่ถ้าไม่รักเธอมากแม้แค่ในตอนนี้คงไม่รู้ว่าทั้งชีวิตที่มีไว้เพื่อเธอที่ทำให้เธอพิเศษกับใครคนไหนทั่วไป
ต่ที่รู้คือรักเธอเต็มหัวใจที่เธอได้เข้ามาคนเดียวที่ทำให้ฉันได้รู้มาการที่มีชีวิตอยู่คือเพื่อพบกับเธอและได้รักเธอมันดีมากขึ้นเลยถ้าได้พบกับเธอในวันนั้นคงเป็นฉันคนเดียวที่ยังไม่เคยจะดีสักเท่าไหร่ถ้าได้รักเธอมากมายขนาดในตอนนี้คงไม่รู้ว่าทั้งชีวิตที่มีมีไว้กับเธอในวันที่มีเรื่องความหวังอะไรภายใต้ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่จนเกินไปคือเธอที่เดินเข้ามาคือรอยยิ้มที่สดใสหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าเธอมีค่าแค่ไหนกับชีวิตของฉันที่ต่อจากนี้จะไม่ค่อยแทนเธอได้ถ้าได้พบกับเธอในวันนั้นดีสักเท่าไรถ้าไม่รักทั้งมาแม้แต่ในตอนนี้คงไม่รู้ว่าทั้งชีวิตที่มีไว้เพื่อเธอถ้าไม่พบกับเธอในวันนั้นคงเป็นฉันคนเดียวที่ยังไม่เคยจะดีสักเท่าไรถ้าไม่รักทั้งมาแม้แต่ในตอนนี้คงไม่รู้ว่าทั้งชีวิตที่มีไว้เพื่อเธอที่ให้มาเธอที่ให้มาเธอจะประกอบเพลงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ที่การได้พบกับเธอชื่อเพลงอื่นนิดเดียวจะจบเพลงแล้วเป็นเพลงที่เอาใจวัยรุ่นเยอะเลยวันนี้อาจจะพูดอะไรแบบรุ่นต่างๆเขาได้นะเด็กๆเยอะมากเลยอันนี้17มาตั้งแต่3ปีที่แล้วอายุจะไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยทุกคนเลยนะฮะแป๊บนึงนะพอดีโทรศัพท์เข้าธุระเยอะนิดนึงก็อันนี้ถือว่าเป็นช่วงแรกนะครับเป็นเพลงที่รวบรวมความซึ้งความสนุกความรักมาให้กับทุกคนวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับศิลปินรับเชิญกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีศิลปินท่านที่รีบมากๆนะเพราะว่าเขางานค่อนข้างชุกนิดนึงเป็นศิลปินที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เขาเพิ่งไปเล่นลิเกกับตุ๊กมาด้วยใครนะดังๆใครนะนายมงตกลงกันก่อนจะพี่เอฟหรือใครมงใครครับเอฟใครครับเอฟตุ๊กไม่รู้ว่าใครเหมือนกันวันนี้นางเอกตุ๊กมาแล้วตบมือให้หน่อยนางเอกกวางขาวนะแต่ว่าคนต่อไปไม่ใช่พี่กวางนะถ้างั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับไข่มุกออกมาให้กับไข่มุกให้ไข่แม่ อาเสียบมือต้อนรับพี่เอฟและทุกคนเลย